ทุกวันนี้นะคะปัญหานี้นอกระบบก็ยังคงมีมากค่ะในบ้านเราเพราะว่าหลายๆคนนะคะก็ยังไม่สามารถที่จะเข้าถึงแหล่งเงินกู้ในระบบได้และคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนี่แหละค่ะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การกู้เงินนอกระบบง่ายขึ้นค่ะธนาคารแห่งประเทศไทยรายงานนะคะว่าเกือบครึ่งหนึ่งของครัวเรือนทั่วประเทศค่ะที่ขอรับความช่วยเหลือแก้หนี้มีหนี้นอกระบบเฉลี่ยคนละ 54,300 บาทนะคะสาเหตุที่ต้องเป็นหนี้นอกระบบค่ะมาจากเข้าไม่ถึงเงินกู้ในระบบกู้นอกระบบเพราะว่าสะดวกได้เงินเร็วไม่ต้องมีหลักค้ำประกันแล้วก็ขอสินเชื่อในระบบเต็มแล้วนะคะต้องไปกู้หนี้นอกระบบไปจ่ายหนี้ในระบบค่ะขณะที่งานวิจัยหนี้นอกระบบในประเทศไทยเป็นอย่างไรจากสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป่วยอึ้งภากรนะคะทำการศึกษาหนี้นอกระบบก็พบว่าเจ้าหนี้นอกระบบมีหลายประเภทค่ะโดยเจ้าหนี้ส่วนมากก็เป็นนายทุนนอกพื้นที่ตามมาด้วยกลุ่มหมวกกันน็อกแล้วก็นายทุนในพื้นที่นะคะส่วนการคิดดอกเบี้ยเงินกู้หนี้นอกระบบกลุ่มนายทุนในพื้นที่แล้วก็นายทุนนอกพื้นที่คิดดอกเบี้ยเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ10-11ต่อเดือนค่ะส่วนกลุ่มหมวกกันน็อกนะคะคิดดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ20ต่อเดือนเลยค่ะคนเป็นหนี้นอกระบบไปอยู่ที่ไหนกันบ้างถ้าเราดูช่วงอายุนะคะจะอยู่ในกลุ่มอายุ 55-60 ปีแล้วก็60ปีขึ้นไปค่ะเป็นสัดส่วนสูงกว่าร้อยละ90ของคนมีหนี้นอกระบบเลยนะคะและถ้าไปดูฝั่งรายได้ค่ะคนที่มีรายได้ 20,000-40,000 บาทมีหนี้นอกระบบสูงสุดค่ะสาเหตุของการกู้ยืมเงินนอกระบบมี4เรื่องด้วยกันอันดับ1เลยนะคะร้อยละ 46.8 ของหนี้นอกระบบถูกนำมาใช้เพื่อค่าใช้จ่ายที่จำเป็นค่ะอย่างเช่นค่าใช้จ่ายในครอบครัวค่ารักษาพยาบาลแล้วก็ค่าเล่าเรียนนะคะตามมาด้วยร้อยละ 41.5 ค่ะนำไปลงทุนในการประกอบอาชีพมีเพียงร้อยละ 9.4 เท่านั้นนะคะที่ถูกกู้มาเพื่อใช้หนี้อื่นๆแล้วก็ร้อยละ 2.3 ค่ะถูกนำไปใช้สำหรับค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นอย่างเช่นการซื้อเครื่องประดับแล้วก็โทรศัพท์มือถือค่ะที่ปรึกษาสหพันธ์เกษตรกรแห่งประเทศไทยนะคะบอกว่าปัญหาการหารายได้ของกลุ่มเปราะบางอย่างเช่นเกษตรกรแล้วก็พ่อค้าแม่ค้ารายเล็กๆทำให้เข้าสู่วังวนของการเป็นหนี้นอกระบบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะบวกกับเรื่องของภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันด้วยนะคะที่กดดันการหารายได้ส่วนตัวมีความเป็นห่วงนะคะโดยเฉพาะการกู้เงินนอกระบบจากกลุ่มหมวกกันน็อกค่ะหนี้นอกระบบมันมีหลายประเภทด้วยกันประเภทที่หนึ่งที่รุนแรงมากที่สุดก็คือประเภทหมวกกันน็อกที่ไปปล่อยกู้ให้กับแม่ค้าตลาดและตอนนี้มันลุกลามไปถึงประชาชนทั่วไปเข้าไปถึงพี่น้องเกษตรกรด้วยซึ่งอันตรายมากเพราะว่าอันนี้ต้องส่งรายวันอันนี้อันตรายและเป็นการทวงหนี้ที่มันค่อนข้างประเทศไทยไม่เคยเจอนะครับก็อาจจะใช้ความรุนแรงทั้งการประทุษร้ายร่างกายการเรียกการอุ้มไปอะไรต่างๆนี่ครับอันนี้คือสำคัญสุดนายศวัฒน์บอกว่าการเป็นหนี้นอกระบบของกลุ่มเกษตรกรส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตหลายอย่างเลยนะคะอย่างเช่นกดดันให้ต้องเร่งการผลิตจนผลผลิตไม่มีคุณภาพรวมไปถึงกรณีเลวร้ายที่สุดค่ะต้องขายที่ดินทำกินใช้หนี้ปัญหาเหล่านี้มีมานานนะคะแต่ว่าภาครัฐก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้อย่างเบ็ดเสร็จค่ะแม้มีความพยายามจะให้ลูกหนี้นอกระบบเข้าสู่ในระบบแต่ว่าในทางปฏิบัติทำได้ยากเพราะว่ายังคงมีเงื่อนไขที่เป็นอุปสรรคอยู่นะคะขณะที่การเลือกตั้งครั้งนี้มีการพูดถึงหานี่นอกระบบน้อยมากผมดูจากนโยบายเนี่ยผมว่าหลายพรรคการเมืองแทบจะไม่ได้ใส่ใจในประเด็นนี้ส่วนใหญ่ก็จะใส่ใจในเรื่องการไปรวมกันใครจะรวมกับใครไปจัดตั้งใครจะเป็นอะไรมันในสมการแบบนี้ยังไม่มีพวกเราเลยผมเองก็ยังตัดสินใจลำบากที่จะเลือกใครยืนยันว่าถ้าฝากได้นะครับผมอยากเห็นว่ามีหน่วยงานของรัฐหลายหน่วยงานโดยเฉพาะหน่วยงานที่ให้โอกาสเกษตรกรก็คือกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรที่วันนี้เขาไม่ได้เป็นคนสร้างปัญหานะครับแต่เขาเข้ามาแก้ปัญหาที่มันถูกสร้างปัญหามาจากหลายๆรัฐบาลเพื่อจะเปิดโอกาสให้ดินแผ่นดินไทยเนี่ยมันยังคงคู่กับเกษตรกรไทยผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามหนี้นอกระบบและอำนวยความเป็นธรรมกรมสอบสวนคดีพิเศษบอกว่าปัญหาเศรษฐกิจค่ะเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้คนเป็นหนี้นอกระบบมากขึ้นบวกกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนะคะก็มองว่ามีส่วนทำให้เกิดหนี้นอกระบบง่ายค่ะจากการพัฒนาการนะครับของโลกสังคมดิจิตอลในปัจจุบันนะครับการที่จะเจอกันระหว่างผู้ให้กู้นะครับหรือผู้กู้เนี่ยที่มาเจอกันแบบ
จ้าพ่อเจ้าแม่เงินกู้ที่เราเคยเห็นนะครับตามท้องถิ่นต่างๆก็มีการแปรเปลี่ยนสภาพไปตามนวัตกรรมที่มันเกิดขึ้นนะก็เกิดเป็นแอปพลิเคชันในการกู้เรียกว่าแอปกู้ออนไลน์นะครับซึ่งตอนนี้คิดว่าคงระบาดไปทั่วแหละนะครับเป็นเรื่องที่เป็นภัยสังคมที่ค่อนข้างจะร้ายแรงนะครับแล้วก็ในส่วนของกรมสอบสวนคดีพิเศษเองเนี่ยก็มองเป็นเรื่องสำคัญนะครับก็ได้มีการจัดตั้งนะครับศูนย์ป้องกันและปราบปรามหนี้นอกระบบและอำนวยความเป็นธรรมขึ้นมานะครับเพื่อรองรับในภารกิจที่มันเป็นความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับปัจจุบันค่ะภาครัฐกำลังจับตาปัญหานี่นอกระบบอย่างใกล้ชิดนะคะโดยเฉพาะการติดตามเรื่องของการคิดดอกเบี้ยที่สูงเกินไปการทวงหนี้ที่รุนแรงรวมไปถึงการผลักดันให้ลูกหนี้นอกระบบเข้าสู่ในระบบค่ะที่ผ่านมานะคะไม่ว่าภาครัฐจะออกมาตรการอะไรมาก็ตามค่ะนี่นอกระบบก็ยังคงมากอยู่นะคะสิ่งหนึ่งที่ทำให้ลูกหนี้ไม่สามารถจะหลุดพ้นจากเรื่องนี้ได้นั่นก็คืออัตราดอกเบี้ยที่สูงมากค่ะแต่คุณภวดีคุณจิราชาตาคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมาตรการหรือว่านโยบายอะไรก็ตามอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือวินัยของผู้กู้นี่แหละค่ะค่ะ